องกลับมาแล้วแม่ EP 2เนาะมาช้าแต่ก็มาจริงๆนะมาช้าแต่มานะจ๊ะกับเรื่องพี่วักคะรักหนูได้ไหมEP 2 EP 2แล้ว EP แรกก็คือมีการอะไรกันไปแม่มีการแบบว่าตกหลุมรักพี่วักไปแล้วหรือเปล่าใช่มีเริ่มมีโมเมนต์โมเมนต์หมดใจเยอะมากมาดูกันว่า EP 2จะเริ่มเข้าดราม่าได้ยังได้ยังรู้สึก EP แรกก็ร้องไห้แล้วนะเอ้ย EP 2ตัวอย่าง EP นี้แหละตัวอย่าง EP 2ว่า EP นี้จะมีดราม่าแล้วเราจะมาดูว่าเป็นดราม่าเรื่องอะไรใช่เพราะว่าใครนะลูกตรงลูกตาลอะไรนั้นก็ไปเจอห้องอะไรอ่ะห้องพี่วักอ่ะลูกตอง2ห้องตอง2นี่ก็กลัวจะเป็นประเด็นหรือเปล่าจะโดนเคี่ยนโดนตีเป็นไปได้อ่ะเลิกเดาสาวไปมั้ยไปเลยค่ะเลยจ้าเหมือนรีบูทเครื่องใหม่เลยไปกันเกี้ยวอยู่ละทำไมพี่รอเสื้อช็อปไปด้วยอ่ะแค่จะไปหาอะไรกินเองพอใส่แล้วมีพาวะคนจะได้รู้ว่าเป็นเฮดควาสแล้วมีแต่คนยกมือไหว้ค่ะเหมือนไม่ใกล้เอารองเท้านาวมาใส่ไหมจะได้ไม่เจ็บขาเพิ่มอีกถ้าพี่ใส่รองเท้านาวแล้วนาวจะใส่อะไรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวปากถึงหอละอย่าลืมแวะไปเอาชุดที่ห้องเกี๊ยวนะเกี๊ยวส่งจักรีให้แล้วแล้วก็เอาขนมพวกนี้ไปกินที่ห้องก็ได้ได้ค่ะชวนเข้าห้องกับแกกูไม่ขึ้นแล้วนะห้องชั้น5เนี่ยจริงไหวจริงวะเนี่ยไหวเลยพี่ขึ้นไหมเกียร์ถือนาวมันสู้จังวะเออนี่ไม่สาวดึงแบกคือไม่ใช่แค่น้ำหนักที่เกียวนะน้ำหนักของด้วยนะดีใช่ไหมแล้วขึ้นบันไดอ่ะมึง Oh my god ระวังหลอดทิ่มตาน้องพี่เกียวเห็นนี่นานไหมนานเลยนานเลยล่ะพี่จะได้ใช้นี่ค่ะเอาไว้ถ้านาคิดออกนะจะบอกแต่พี่เกียวจะไม่ลืมใช่ไหมเนี่ยไม่ลืมแน่นอนสัญญาด้วยเกียรติว่าทีมสมัครก่อนเลยนี่ไม่ใช่ผมเกียวอย่างหนักอ่ะว้าไม่เลยเราเกี่ยวเองนั่งพักก่อนได้นะเด็กเกี่ยวมาแล้วชั้นหนึ่งเกี่ยวปิดดังทำไมเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวมาหลอกนะคุณว่าต้องปวดบ้านเนี่ยต้องหมดแล้วเนี่ยขาก็ปวดน้ำนั่งจริงนะพี่น้ำช่วยอ่ะ
ออช่วยเยอะเราเอาวะถึงแม้ว่าขาจะปวดแค่ไหนอย่างน้อยก็มีอาหารให้กินวะถึงแม้ว่าหลังจะปวดแค่ไหนแต่ก็มีอาหารให้กินเหมือนกันเขาต้องการจะตบมุกอะไรหรือเปล่านั่นน่ะสิแล้วจานมาไม่ใช่นะแม่กินในกล่องกินในกล่องอยู่ดีกินเกล็ดล้างไงอ๋อเหมือนเราเออนะเหมือนเราคิดอะไรอยู่หรอแล้วมึงยืนคู่กันพี่เกียร์ตัวแค่นี้ทำไมวันนี้ต้องมาชุมเชียร์หนูจังดูอย่างเงี้ยรุ่นน้องกลัวหัวหดหมดพอดีมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเหมือนที่พี่เพียวลงโทษพี่ปีสองวันนี้แต่การที่ลุกนั่งเป็นร้อยรอบมันก็เกินไปอยู่ดีอย่ามาทำหน้าเศร้าแบบนี้ดิงอยตาหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเกียร์เป็นรุ่นพี่นาวนะไปยีหัวงี้ได้ไงเอาแย่จริงน้องเหมือนเงี้ยเดี๋ยวก็ว้าใส่เลยหัวหน้าอย่างนี้เลยชอบถูกเพราะว่าเด็กดื้อเก่งดูมากปะนั่งดูเก่งดูเยอะมากน้าไม่อยากเป็นน้องของเกียร์แล้วได้ไหมก็ตกใจเลยเหรอเอ้าเอ้าอยู่อยู่ก็ไม่อยากเป็นน้องวะเพื่อนเกียวมากกว่าไงนี่ไอเราก็นึกว่าจะสารภาพดูเดินไหมเจ็บก็ดีแล้วจะได้จำเอาไว้ให้เกียวก่อนแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันโอเคน่าขอดูเกียวเกียวหน่อยได้ปะโอ้ยห้อยไว้ที่คอซะด้วยเกียร์นี้ของใครหรออ้าวอ้าวไม่ใช่ของเกียร์หรอนาได้ยินมาว่าเกียร์อยู่ที่ใครใจอยู่ที่เกียร์โอ้ยอย่าบอกว่าพี่เกียร์มีแฟนแล้วนะสำคัญเนาะพอดีมีคนเอามาฝากเกียร์ไว้อ่ะเกียร์ไปปิดหนี้สัญญาเขาไว้เงาหงอยไปเลยนั่นแหละดิเอ็นดูน้องหมาเน่าวะว่าใครอ่ะพี่เพียวปะแม่พี่เพียวเขาบอกว่ามีนี่สัญญงสัญญาอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะพี่เกียวโทษทีมาสายแล้วว่ะสวยจริงสั่งเลยพี่ทำเลี้ยงตีอ่ะแต่วันนี้กินพอแบบกินพอนะคุยเรื่องเช้าอ่ะนี่เราแสดงเรื่องนี้มีแต่คนผิวดีๆจริงสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะจริงๆก็ไม่พร้อมหรอกแต่คงต้องพูดแล้วใช่ไหมยังไงวันนี้แกก็บอกฉันว่าเรื่องวันนั้นมันเป็นยังไงคือฉันรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ปกติแล้วฉันก็รู้สึกผิดด้วยรู้สึกผิดผิดนี่ผิดต่อใครอ่ะผิดต่อตัวเองหรือว่าผิดต่อเจ้าของสร้อยเพียรที่แกใส่อยู่ใครฉันสงสัยแกแฟนเลยเหรอแกลองตัดเรื่องความหรือยังไม่ได้ให้คำตอบต่อไปอ่ะแต่ฉันคิดว่าแกถามใจแกดูนะว่าคำตอบคืออะไรถ้าคำตอบไม่ใช่เจ้าของสร้อยเพียรที่แกใส่อยู่เนี่ยแกก็แค่ไปยกเลิกสัญญาเขาซะพี่เขาอ่ะรอคำตอบจากแกมาเป็นปีเลยนุ้ยทางที่ดีอ่ะแกสมควรทำอะไรให้มันชัดเจนไปเลยอย่าให้มันค้างคาแบบนี้พี่เขาอ่ะแต่ว่าเป็นรุ่นพี่วะพี่เพียวเหรอวะน่าดีติดปัญหาเพราะว่าตอนนี้มีแค่พี่เพียวมาแค่คนเดียวปะเอาวะโอ้โหวะเอ๊ะสุดๆแล้วนั่งแบบตรงข้ามกันไปเลยหน้าระบบจอยสุดเลยอะลูกหมาลูกหมาหมาวะ
เทสเลยว่ะเห็นไหมน่ะพี่เฉยจะถามพี่ว่าคนสวยของมึงไหนหรอวะวันนี้แต่งตัวมันน่ารักเกินนี่ไงแม่หมาลูกหมาออกล่าอยู่อย่างมีตังการแล้วหึงหรอไอ้เจ้าไอ้เจ้าไม่ใช่พี่เกียวเมาหรือมึงแต่มึงจับพี่ระดาคนนั้นป่ะโคตรจะน่ารักเลยว่ะเราชอบพี่คนที่ตัวเล็กมากกว่าพี่เกียวนะแต่เขาเป็นเฮดวานนะมึงมึงกล้าเหรอเฮดวานได้ไงวะจะกดให้วางไม่ออกเลยคุณเชียร์อะไรวะไม่ไหวอุ้ยมันไม่ใช่ว่าน้องเจ็บมือแล้วมึงโอ้โหน้องหน้ากูพร้อมบวกมากพี่ต้องปล่อยกูมึงเป็นบ้าหรือวะมันพูดมาหมันพี่เกียวพูดแต่มันเลื่อนมันออกปะอุ้ยมันโดนจะจับล็อกพี่วะไม่ออกเลยหยุดโอ้ยตายละอย่าถ่ายค่ะเรื่องนี้หรือเปล่าฉันถามว่าเรื่องนี้หรือเปล่าครับบทพิวาลงค่ะฉันจะไม่เอาเรื่องพวกเธอถ้าเธอปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแต่ถ้าเธอเล่นตุกติกเมื่อไหร่ก็ลองดูแล้วกันการเรียนเธอดับลงได้ต้องปากออกมาคุณพ่อยออกมาโคตรเท่ขนลุกก็อยากโดนด่าสามารถสักหน่อยไหมเริ่มเลยไม่ใช่มึงไม่ใช่กูไม่ใช่มึงพี่เกี้ยวเสพติดความเจ็บปวดเนี่ยก็เลยว่าอยากโดนด่าด่าได้เท่อะนาวเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันเอาพามาที่ห้องวะเสียงยังดุรีบเข้ามาสิเดี๋ยวยุ่งเข้าเสียงยังดุเอากุญแจเปลี่ยนมูดไปแล้วตอนเนี้ยนั่นแหละดินาวทำเหมือนตอนมีเรื่องหรือเปล่ากุญแจห้องหายเอาไหนว่ากุญแจห้องหายรีบเก็บเลยหลอกหรอรีบเก็บเลยผมส่วนแปรงสีฟันอะอยู่บนเชลในห้องน้ำนะดูแลดีไม่ไหววะค่ะพี่เกียวไม่โกรธแล้วหรอเอาหยุดหน้าก็รู้แล้วไม่โกรธแล้วตอนเนี้ยมันพูดมาหมาพี่เกียวพูดแต่มันเลื่อนจะออกปะมันโดนจะจับเอาให้วะไม่ออกเลยมาเลยปืมไม่ไหวพี่ได้หรอผมพี่เกียร์ทำอะไรอยู่อ่ะพี่กำลังจะไปเก็บผ้าเหมือนว่าฝนเงินจะตกเอาให้เรียบร้อยด้วยเมนต้องเป่าเลยแต่ว่าแห้งเองเลยเหมือนใครก็ไม่รู้ไม่ชอบเป่าผมนั่นเลยดินั่นเลยดิมาฟิตมาฟิตทีไรกูรู้ว่าตากฝนไอ้มึงเป่าผมบ้างแล้วมึงอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวผมเปียกไงเดี๋ยวไม่สบายพี่โอเป็นห่วงใช่เดี๋ยวแบบนอนทั้งที่ผมมันยังไม่แห้งนะเป็นการเอ็ดน้องเห็นน้องเห็นน้องโยนความผิดอุ๊ยจะไปจับตุ๊กตาเขางานอยู่นะนาวปล่อยตุ๊กตาพี่เดี๋ยวนี้เมาปะเนี่ยนั่นดิจะอยู่งับหูตุ๊กตาเฉยนั่นดิเขินปะไม่รู้เขินอะไรอ่ะเขินเดี๋ยววันนี้ได้นอนได้กล้ามบ้างแต่เธอวางแผนเองนะนั่นน่ะสิเดี๋ยวก็ป่วยหรอพี่เกียวไม่อยากให้นาปวดพี่เกียวก็ฟังให้นานไม่เอาหรอก
อยากจะป่วยก็ตามใจพี่ไม่ได้ป่วยกับนาวซะหน่อยแต่ถ้าผมนาวชื้นแล้วนาวนอนบนหมอนพี่เกี้ยวหมอนพี่เกี้ยวจะเหม็นอับนะเกี้ยวยอมเหรอเป็นเรื่องประหลาดเหมือนกันนะงั้นไม่ต้องหมุนหมอนไม่ต้องนอนเตียงนอนพื้นแต่โหใจร้ายอ่ะเรื่องนาวเสียบมือเนี่ยคือได้ไม่ไหวแล้วปอกผมให้นาวหน่อยนะปอกให้นาวเลยพี่เกียวใจดีจังเลยปกติคนเป็นพี่วักแล้วต้องดุไม่ใช่แล้วอยากให้ดุด้วยไงก็กับเธอคนเดียวแหละมาเน่ามาเน่ามาเน่าก็ไม่อยากให้ใจดีกับคนอื่นอยากให้ใจดีให้กับนาวคนเดียวได้ไหมไม่ได้ยินได้เสียงดังได้เสียงดังได้เสียงดังจังหวัดนรกอีกแล้วสองคนนี้มีจังหวัดนรกบ่อยมากเลยนะตอนที่ด่าอีกใช่ไหมสองคนนั้นล่ะเด็กชายนี้จะกลัวมากจะไม่ไปก่อเรื่องอีกกูนึกว่าแสบแผลเมื่อกี้จริงๆเวลาพี่เกียวถอดแว่นก็น่ารักดีนะน่ารักกว่าตอนใส่แว่นเมื่อกี้ถอดแว่นก็มองไม่เห็นสิแค่นี้ก็มองหน้าน้ำไม่ชัดแล้วโอ้ยเอาใกล้เข้าไปไม่เห็นก็ให้มันรู้ไปอันนี้ชัดไหมคะเฮ้ยบ้าหรอบ้าหรอยิงแบกใช่ไหมหนีใช่นอนไม่ค่อยหลับเลยกลัวหรอแกไม่ชอบเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าหายกลัวไหมไอเด็กคนนี้มันร้ายนะคะหัวหน้าจริงค่ะนายเป็นคนสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าพี่เกียวกับเ
ี่เกียวจะได้ยินบ้างอ่ะนั่นแหละดิหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วหลับจริงเปล่าไม่ใช่ว่าลืมตานะแม่พี่เกียวตื่นหลับพี่เกียวหลับตื่นนะแม่โอ้ยประธานรุ่นปีสี่แม็กได้ข่าวว่าแม็กบางคนก่อเหตุทะเลาะวิวาทประธานปีสี่ด้วยนะมึงเฮ้ยแสดงว่าเอ๊ะแต่พี่ชายหนาวชื่อไอ้นี่ชื่อเฟืองเดี๋ยวน้าอุ้มพี่แกเองไปกันใหญ่แน่นอนอ่ะกูบอกเลยอีพีหน้าเรื่องใหญ่ไม่ได้เรื่องไม่ได้มีตะแผ่วหรอกจ้าแม่ในทีเซอร์ไงจำได้ไหมที่มันมีที่มันที่น้องมะนาวถูกจัดฉากไปนอนกับใครอ่ะจัดฉากเฮ้ยอย่าพูดสิพูดสิเขาพูดกูอีกแล้วพูดที่เขาพูดอีกแล้วปล่อยผ่านนี่ถ้าจำได้แล้วมันยังมีตัวละครตัวนึงชื่อน้องเบลที่จำได้ไหมที่ว่าตอนนั้นอ่ะเจ้าจอมอ่ะโยนกระดาษไปแล้วไปโดนหัวน้องใช่ฉันว่าน่ะมะนาวน่าจะเป็นแบบขึ้นมาปี2แล้วหรือเปล่าแล้วน้องอ่ะเข้ามาเรียนหรือแบบว่าอาจจะแบบเปิดแบบว่าอะไรนะเขาเรียกที่เปิดให้รับสมัครน้องอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเฮาเฮาอะไรสักอย่างเฮาอาจจะแบบเป็นมาถูกทางนะใช่ไม่งั้นไม่รู้ใช่เป็นโอเพนเฮาอะไรเงี้ยมาเจอกันอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ฉันจำได้ว่ายืนลูกตาลอยู่นะห้องลูกตาลก็คือเป็นคนที่ไปพาพี่เกียวมาดูใช่ไหมดูเลยค่ะพี่เกียวนี่แล้วทีเซอร์พี่เกียวโดนรถชนด้วยใช่เป็นการโดนรถชนพี่พ่อเขาวิ่งกับช้างมาเกิดอะไรนั่นอ่ะพี่พ่อเขาบอกอันนั้นไม่ฟังได้ไหมนั่นน้องไม่ฟังไหมเขียนทิ้งเลยเนาะตัดไปได้ไหมอันนั้นอ่ะตัดไปเลยกูรู้สึกอะไรสาระมากก็รู้สึกเสียใจมาตัดออนให้ทุกคนได้ฟังถ้าใครยังไม่เคยดูการเดาเรื่องนี้ของพวกเราโปรดกลับไปดูคลิปที่เรารีแอคทีเซอร์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันไปจนถึงขั้นแบบว่าโอ้น่าจะเป็นการกลับชาติมาเกิดชาติอะไรเลยเป็นแม่นาคกิบมะนาวเป็นมะนาวเลยตอนนั้นงงมากเป็นการเป็นวิญญาณมาแก้แค้นใช่งงมากนี่แสดงว่าจะต้องด่าม่าน้องจะต้องถูกเข้าใจผิดช่ำแล้วพี่เกียวกลับไปหาเจ้าของเกียร์ป่ะมึงว่าไม่ไปแล้วโอ้แบบว่าพอพี่เกียวโดนรถชนปุ๊บก็คือเจ้าของเกียร์เขาก็มาดูแลพี่เกียวนู่นนี่นั่นพอฟื้นมาก็เลยแบบว่าอ่ะแบบหนูรักพี่แล้วค่ะอย่างเงี้ยเพราะว่ามะนาวก็คือความจำเสื่อมจำไม่ได้หรอความจำเสื่อมป่ะอันนี้ดราม่าแบบละครหลังข่าวแล้วนะความจำเสื่อมกูว่าคือความจำเสื่อมมึงอย่าละครไทยมันไปได้ทุกเวย์เลยตอนเนี้ยแต่เอาเงี้ยเอาตอนหน้าให้รอดก่อนพี่เกียวอ่ะโดนทำโทษนะวิ่งรอบสนามป่ะกี่รอบอ่ะมึงกี่รอบอ่ะเป็นร้อยป่ะเขาบอกอ่ะเหมือนเขาพูดอยู่แล้วก็คือยังไงพี่เกียวอ่ะก็คือจะรับจบคนเดียวใช่แต่มะนาวไม่ยอมขนาดสั่งแล้วนะว่าให้เชื่อฟังคำสั่งอืมก็พอมะนาวเข้ามาก็ตีกระพือเขาอีกเลยทำไมมะนาวทำงั้นเหมือนแบบว่าเกือบจบอยู่แค่ที่ร้อยรอบแหละเหมือนแบบมะนาวเหมือนไปเพิ่มไฟอ่ะจริงแต่ด้วยความแบบความเป็นน้องน้องก็อาจจะแบบว่าอยากจะช่วยอยากช่วยในส่วนหนึ่งรับผิดชอบไม่แล้วคือเขาเรียกอะไรก็อ่ะพูดตรงๆตัวเองก็เป็นต้นเหตุอ่ะตัวเองก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นจุดเริ่มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะเป็นการปกป้องรุ่นพี่แต่ก็การมีต่อยมีตีมันก็คงอาจจะอยู่ในกฎต้องห้ามหรือเปล่าก็อาจจะแบบเขาห้ามไม่ให้มีเรื่องก่อนได้รุ่นไงแล้ววิศวะมันก็ขึ้นชื่ออย่างนี้แล้วป้าแบบคือด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนมากวิศวะก็จะมีแต่ผู้ชายอ่ะฉันมีความรู้สึกนะมันก็จะมีแต่ผู้ชายเรื่องต่อยตีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายอ่ะคิดว่าไม่หรอกแต่กูว่าอันเนี้ยมันน่าจะโดนหนักเพราะว่าด้วยความเป็นปีหนึ่งด้วยอ่ะกูว่ามันอาจจะมีอยู่ในกฎก่อนที่จะได้รับเกียวแบบอย่าแบบอย่ามีเรื่องนะอย่าสร้างความเดือดร้อนอะไรเงี้ยนี่ไงเหมือนที่เธอพูดให้ฟังไงว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าก่อนที่จะได้เกียร์เนี่ยต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมใช่ป่ะใช่นู่นนี่นั่นก่อนที่จะได้อาจจะเป็นกฎตรงนั้นก็ได้นะมึงแต่กูกลัวน้องมะนาวอ่ะโดนตัดรุ่นน่ะคือออกจากรุ่นไปเลยหรอใช่เพราะว่าน้องอ่ะทำผิดรุ่นไงแล้วคือคนโดนตัดรุ่นก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ได้เกียร์แล้วคุณก็คือเหมือนประมาณว่าแบบเวลามันมีกิจกรรมรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่นับรุ่นไงรวมถึงการมีพี่รหัสน้องรหัสก็คือออกไปจากเขาเรียกอะไรกิจกรรมอ่ะกิจกรรมสาขาไปเลยอ่ะเพราะมึงทำผิดกฎอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้แค่เรียนงก
ก็เป็นฟิลประมาณนั้นคือเอาจริงว่าใช้ชีวิตในมหาลัยทุกอย่างเหมือนเดิมแหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้รุ่นไม่ได้ไม่ได้รุ่นไม่ได้เกียร์เวลาเขามีแบบว่ากิจกรรมรุ่นพี่รุ่นน้องกันมึงก็ไม่ก็ไม่ได้เข้าร่วมเนาะใช่รวมถึงกิจกรรมสาขาเอ่ยใดอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงรุ่นอะไรก็ไม่มีถือว่าแรงมากเลยนะใช่ถือว่าแรงมากเลยอ่ะก็มันก็เป็นการทำโทษที่แบบว่าหนักนะสำหรับคนแบบว่าเขาอยากได้รุ่นอ่ะกิจกรรมต่อไปนี้ก็คือไม่ต้องเข้าแล้วอุ๊ยเหมือนโดนตัดออกจากวงโคจรทุกอย่างเป็นฟิลประมาณนั้นเป็นฟิลประมาณนั้นเป็นฟิลประมาณนั้นแล้วแบบบางมหาลัยหนักมากเลยนะพวกที่เขาแบบว่าเขาเรียกอะไรพวกที่เขาแบบให้ความสำคัญรุ่นอะถ้าใครโดนตัดรุ่นอะบางคณะเขาคือเพื่อนแบนเลยนะฉันนะกลัวใจอย่างเดียวคือกลัวพี่เจียวรับไว้เองหมดรับจบรับจบเลยแล้วเป็นเฮดวาร์กด้วยไงแล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเป็นแบบต้นสายปลายเหตุของเรื่องอ่ะถ้าเกิดว่าไม่พูดถึงพี่เกียวน้องมะนาวก็ไม่มีเรื่องอ่ะแล้วเดี๋ยวอ่ะมันอาจจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามีก็ได้นะว่าแบบพี่วารักกับเด็กปีหนึ่งที่ยังไม่ได้รุ่นอ่ะจริงๆพี่วากับน้องปีหนึ่งอ่ะต้องห่างกันด้วยนะเขาห้ามสนิทเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบไบแอดอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะใช่ใช่ใช่ว่าล่างทีเลยแบบพยายามเตือนอยู่ตลอดไงแต่ว่าลังก็แรงเกินเนาะแม่เนาะแกก็แรงเกินมาแบบไม่เบรกอะไรเลยอ่ะแต่ฉันเห็นด้วยกับธิดานะใช่เห็นด้วยกับประโยคที่ธิดาบอกว่าก็แกมาก่อนน้องเขาอ่ะแกมีสิทธิ์แกมีสิทธิ์มากกว่าน้องแต่แกไม่ทำอะไรใช่แต่แกไม่ทำอะไรพอคราวนี้มะนาวมาชาร์จแรงมากก็จะมาทวงสิทธิ์ตัวเองซึ่งที่คือไม่มีสิทธิ์อะไรตั้งแต่แรกจริงหรือว่าเขาเป็นฟิลแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบว่าแค่เห็นก็พอใจแล้วแบบได้คุยได้นี่กันไม่ได้อยากได้ปะแต่อยู่มาแต่ตอนนี้อยากแล้วตอนนี้อยากแล้วตอนนี้มาเห็นก็แบบหึงละแล้วทำไมว่าลางไม่ไปถึงเจ้าของเกียร์บ้างวะนั่นน่ะสิทำไมอ่ะเฮ้ยเธอส่งมาตรฐานหรือว่าคิดอยู่แล้วว่ายังไงอ่ะเกียร์ว่าก็ไม่ตอบรับหรอกเพราะไม่งั้นถ้าตอบรับคงตอบไปนานแล้วที่เกียร์เขาใส่คอเลยนะมึงก็ใช่ก็เลยงงการเอาใส่คอนี่คือสำคัญป่ะมึงว่าใช่ไหมแล้วคิดว่าตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงเออมึงจะมาดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะเออคิดว่าก็จะมีพี่อะไรนะพี่แม็กเหรอพี่แม็กเอออาจจะเป็นเจ้าของเกียร์นั่นแหละอันนี้โทษนะอันนี้มึงไม่เดามึงกำลังสรุปสิ่งที่พวกกูพูดแล้วไงพี่แม็กเป็นเจ้าของเกียร์แล้วอะไรมันจะเกิดอีกพี่เกียร์กับมะนาวจะโดนอะไรไหมก็มันก็จะวุ่นวายไงความพยายามนี้ของพี่ฝ้ายลงด้วยนะกูชอบอ่ะน้องกำลังหักเข้ากล้องค่ะจริงค่ะขอโทษด้วยขออภัยเห็นน้องนิ่งๆคือน้องน่าจะยังทำตัวไม่ถูกอยู่ตอนนี้ไม่แต่จริงๆมันชอบนะเรื่องนี้ถือว่าสนุกนะถ้ามันไม่สนุกอ่ะมันจะน่ายมกว่านี้ใช่อยู่มันพูดไปน่ากลัวชอบใช่ไหมมันนั่งยิ้มอยู่ชอบใครที่สุดในเรื่องนี้ชอบใครเพื่อนพี่เกียวอ่ะเพื่อนเขาเยอะเหมือนกันนะคนที่ไปบาร์นี่ดังปะคนที่ไปบาร์นี่ดังสวยนะชื่ออะไรนะวดาเออน่าชื่อวดาเออวดาแต่เขาสวยจริงนะคนนี้ขนาดใส่ชอบมากใส่เสื้อช็อปแมนแต่แบบถือกระเป๋าแบบมีจริตการอันนี้คือคนสวยของคณะวิศวะค่ะก็จริงเขาก็บอกแล้วว่าเขาสวยที่สุดในวิศวะคณะสวยที่สุดในรุ่นค่ะสวยที่สุดในรุ่นยอมก็พี่เกียวก็ตามมาติดหรือติดคู่ติดขี้กันเลยก็ได้แต่ทุกคนอ่ะเหมือนมีออร่าในตัวเองเหมือนมีสปอตไลท์ติดใช่ใช่ผิวแบบขาวสวยมากแล้วนอกจากสองคนนี้ก็ยังมีใครนะธิดาใช่ป่ะธิดาก็พูดเป็นเพื่อนที่ดีเลยเนาะจริงเขาเหมือนเป็นแม่ของกลุ่มอ่ะมึงแม่พระคือก็พูดตรงๆเหมือนพูดดึงสติอ่ะจริงนี่ขนาดว่าพี่เกียวตื่นมาแล้วแบบว่าลืมไปเรียนอ่ะพี่เกียวยังพูดเลยว่าเฮ้ยยายธิดาด่าฉันตายแน่แสดงเขาตามกันไปเรียนก่อนแสดงว่าพี่เกียวก็นอกลู่นอกทางหลายรอบเหมือนกันนะก็อาจจะง่วงตอน EP 1ธิดาเป็นคนวิ่งไล่ตามพี่เกียวค่ะบอกว่ากลับมาเป็นเฮดอ่ะวางเฮดวางต้องเข้านะอันเนี้ยมึงเอาจริงธิดาเหมือนแม่เลยตอนเนี้ยจริงถ้าเรียนจบปี4กูขอให้พี่เกียวเอาดอกไม้ไปไหว้ธิดาถูกเพราะไม่มีธิดาอาจจะไม่จบดูตรงไปไม่ได้
แต่ว่ารางก็เป็นเพื่อนที่ดีอีกคนนึงเหมือนกันนะขนาดว่าแบบว่าพี่เกี้ยวมาสายเลยเขาก็ไปตามถึงห้องแต่ฉันว่าน่าจะสนิทกันไม่น่าจะเพิ่งมารู้จักกันที่มหาลัยหรือเปล่าถือคันให้กุญแจห้องอะเรียนมัธยมมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่เพราะเป็นฟีลแบบแอบรักมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นานเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะแอบรักมานานตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วเข้ามหาลัยอุ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่เปิดเผยความรู้สึกตัวเองน่ะดีหรือกลัวเสียเพื่อนวะกูว่ากลัวเสียเพื่อนกูว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าพี่เกียวไม่ได้ชอบเขาจริงมันน่าจะมีการแบบว่าจับแบบความรู้สึกกันได้อะว่าแบบว่าเอ้ยประมาณไหนมึงคิดแค่เพื่อนอ่ะเพราะฉะนั้นกูก็จะไม่ล้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงอ่ะมีไหมพี่แจนแบบความแบบเคยแอบรักเพื่อนหรือเพื่อนแอบรักอะไรเงี้ยแบบตัวเองเป็นวลาตัวเองเป็นพี่เกี้ยวอะไรเงี้ยไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยรักเพื่อนกันเลยหรอไม่เคยเหมือนกันมึงไม่เคยไม่เคยเพราะอันนั้นชอบปุ๊บกูบอกเลยไงใช่ๆกูเป็นแบบนี้ชอบปุ๊บกูบอกไม่แอบด้วยไม่ว้าทำให้รู้ว่าชอบไปแอบหน้าห้องกูส่งเพื่อนกูไปดิวเลยใช่ใช่เหมือนกันอย่างพวกคนกล้าแบบชอบเคยครั้งนึงกูม.3ชอบเด็กม.1อุ๊ยกูเด็กๆเหรอโอ๊ตกูไปนั่งเฝ้าหน้าห้องเลยดีมึงคุณครูเขาจะแจ้งความป่ะโยมันคู่ข้ามอยู่นะมึงแต่ก็แบบว่าแอลเอิญแค่นั้นเองไม่มีอะไรผ่านห้องเขาไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเข้าห้องน้ำหรออย่างเงี้ยไงแต่กูเคยมีโมเมนต์ที่แบบว่ากระอักกระอ่วนใจเกี่ยวกับเรื่องการแอบชอบกันเนี่ยจริงเหรอคือคนแอบชอบมึงใช่ปะก็คือแบบว่าเพื่อนสนิทกูชอบผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้ชอบกูอยู่ในสถานการณ์นี้แต่กูอ่ะเป็นบริบทเป็นเพื่อนมึงค่ะคนที่ไม่แอบชอบผู้ชายแต่ผู้ชายสึกชอบเพื่อนกูค่ะแล้วมันอ่ะมายืนบอกแบบว่าคือเนื้อยืนอยู่3คนเนี้ยแล้วมันก็พูดต่อหน้าเลยนะว่าชอบนี่อย่างเงี้ยแล้วกูทำตัวไงอ่ะเพื่อนกูอยู่ตรงนั้นอ่ะกูก็บอกเลยขอเบอร์เลยไม่ก็เขาบอกว่าเขาไม่ชอบมึงชอบใช่ปะกูไม่ชอบมึงไม่ชอบไงมึงก็ปฏิเสธต่อหน้าเพื่อนมึงไปเลยให้มันให้ไปเลยตอนนั้นกูทำอะไรกูก็จำไม่ได้มันน่าจะแบบเบลอว่าแบบว่าเราไม่ได้คิดว่าไม่คิดว่าเขาจะพูดสิ่งนี้ออกมาเพราะตอนนั้นเราเหมือนกำลังดิวให้อีสองคนนี้มันได้กันอยู่สรุปเขาคิดว่าเราไปดิวเปล่าโอ้โหงงเลยคืออะไรวะไม่แบบว่าไม่แบบพี่ฝ้ายไปเป็นแม่สื่อให้เขาแต่เขาดันไม่ได้ชอบคนที่เราสื่อให้ดันชอบเราแทนนี่ไงที่กูคุยกับมึงไงคือกูบอกเขาว่ากูชอบส่งผู้ชายให้เขาดูว่าแบบเธอคนนี้เธอชอบป้าสเปคเธอผ่านป้าอะไรเงี้ยเขาบอกอุ้ยคนนั้นก็น่ารักคนนี้ก็น่ารักกูเลยบอกว่าเหลือแค่อย่างเดียวและเหลือทำให้เขาว่ารู้จักมึงเขาก็บอกว่าก็มึงก็ช่วยกูสิกูบอกว่าไม่ค่ะเพราะเดี๋ยวผู้ชายเขาชอบมากกว่าเดี๋ยวมันมาแกล้งเพนกูไงเดี๋ยวผู้ชายเขาไปหายนี่หมดอยู่แล้วอยู่แล้วแม่แล้ว EP ต่อไปพี่เกียวโดนทำโทษ มึงว่าเขาโดนทำโทษอะไรนอกจากการวิ่งรอบสนามมีอีกไหมมึงว่าพี่ฝ้ายก่อนกูว่านะการวิ่งรอบสนามแล้วน้องมะนาวเข้าไปด้วยอ่ะมันจะตีฟูขึ้นมาอีกคราวเนี้ยกูว่าเดี๋ยวมีอีกแต่ว่าเอาจริงๆไม่รู้จริงๆว่ามันจะไปในเวไหนแต่รู้สึกว่าแบบต้องร้ายแรงอ่ะน้องมันน่าจะแบบสูงสุดมันเหมือนแบบเด็กที่ยังไม่ได้รุ่นแล้วแบบเหมือนปิงเกียวแล้วมึงเหมือนแบบรุ่นมึงไม่ฟังที่กูสั่งเหรอเว้ยแบบนี่กูเป็นพี่หวานนมเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเผลอพี่มะนาวเอ้ยไม่ใช่เผลอพี่เกียวว่าไม่พอใจด้วยนะที่มะนาวแบบใช่ใช่เพราะเขาก็พูดย้ำตลอดว่าฟังให้ฟังต่อจากนี้ไปเธอฟังฉันเธอต้องฟังตอนแรกโดนแค่100ถ้าเกิดว่ามะนาวเข้าไปอีกกูว่าแบบน่าจะมีหลักพันต้องเผลออาจจะมีกระทบความเป็นพี่เฮดวาก็อะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะไม่น้องหูพันไม่มีอะไรน้องอุ้มน้องอุ้มว่าไงหนูคิดว่าพี่เกี้ยวอาจจะโดนพักหน้าที่ไปเลยพักต่อไม่ได้เป็นคนบักสักครั้งเออเพราะว่าเขานี่ไงเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่มันไม่โอเคตรงนั้นใช่ไหมแทนที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ใช่ปะก็ควบคุมไม่ได้น่าจะโดนแบบนั้นฟ้ายเหนื่อยสุดแต่น้องเป็นการต้องฟังสิ่งที่กูพูดแทนที่น้องบอกว่าใช่ใช่ของพี่แจนคิดว่าอาจจะโดนปลดเลยอุ้ยแต่ก็โดนปลดจากเหตุวากเลยแล้วพี่วลางจะขึ้นมาแทนว้าวอุ้ย
เป็นไปได้เพราะว่าวรางคือเป็นไงล่ะอยากอยู่ในกฎดีนะว่าพี่วรางเขาอยากเป็นผู้คุมกฎไงยังอยู่ในร่องในรอยแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งตัวละครนะที่แบบว่าเพิ่งออกมาแค่ฉากเดียวก็คือชื่อน้องปราง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 เขาเมื่อกี้พี่วรางใช่ใช่แรกอ่ะใช่แล้วพี่วรางเนี่ยน่าจะเป็นฟิลแบบว่าอาจจะใจแตกของน้องปรางก็ได้หมายถึงว่าตอนที่ขึ้นมาเป็นเฮดวาร์กแทนพี่เกียวใช่ใช่แบบทีใครทีมันละมึงพี่เกียวกับมานากุล่าเริงแล้วนะใช่หลุดลอยเลยหลุดลอยเลยแล้วทีเนี้ยพี่วรางอ่ะก็จะได้รู้แล้วว่าจริงๆล่ะมันไม่ได้ง่ายใช่มันไม่ได้ง่ายนะกับการควบคุมใจหัวเองกับหน้าที่ใจหัวเองใจหัวเองใจตัวเองกับหน้าที่ใช่มันต้องแบบไปด้วยกันจริงนางโยจริงๆอ่ะกูก็ดองไม่ต่างกับชีแจนหรอกกูว่าเขาน่าจะหลุดออกจากกันเป็นพี่วักเลยแล้วก็วรางอ่ะน่าจะขึ้นมาแทนแล้วก็อีกอย่างมะนาวอ่ะก็น่าจะโดนทำโทษด้วยก็คิดว่าน่าจะโดนไล่ออกจากรุ่นก็หนักมากนะโดนไล่ออกจากเออแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบมาพิสูจน์ได้ว่าสองคนนี้ไม่ได้ผิดอาจจะเป็นการแบบว่าโหวตปะโหวตเลยเหรอไม่น่าไม่น่าเชื่อโหวตไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นการโหวตว่าใครคิดเห็นอย่างไรว่าเหมาะสมไหมที่จะปลดก็ไม่แน่หรือยังจะให้โอกาสกรรมการเพราะว่าเขาก็เป็นการแบบว่าเขาเรียกอะไรใช้ความเห็นส่วนรวมอะไรว่าหรือไม่นะก็แย้งผู้ชายสองคนนั้นมาขอโทษแล้วก็ประสานมาสารภาพว่าฉันผิดเองเพราะว่าตอนคนถ่ายคลิปอะเขาไม่เห็นตั้งแต่ต้นไงตอนมะนาววิ่งเข้าไปผู้ชายไงใช่ใช่เออวะกูว่าบางทีอาจจะแบบมาขอโทษแล้วก็แบบทุกอย่างว่าอะกลับอะกลับมามันก็กลับมาเป็นแล้วอย่าบอกนะว่าสองคนนั้นคือปีหนึ่งกูว่าปีหนึ่งมันแบบถ้าปีสองว่าถ้าปี2ก็น่าจะเท่าพี่เกียวป่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าพี่อยู่นี่นะปากแซ่บมากรอสมรอสมรอสมละกันว่าจะเป็นยังไงเอางี้ดีกว่ากูว่า EP นี้ค่อนข้างที่จะครบรถมันต้องมีซีนประทับใจบ้างแหละแม่เออซีนประทับใจของแต่ละคนน่ะว่าเป็นซีนไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะให้น้องอุ้มคิดก่อนน่าจะเป็นพี่แจนเลยละกันอ่ะพี่แจนก่อนกูเข้าใจมึงคิดว่าโยนจะโยนให้อุ้มก่อนใช่ใช่ใช่แล้วกูมองหน้าอุ้มเลยยังไงว่าสรุปพี่แจนก่อนเป็นว่าน่าจะให้น้องอุ้มคิดก่อนน่าจะให้น้องอุ้มคิดก่อนน้องมันกำลังทำท่าคิดไงตอนกูหันไปสบตาอุ้ยมึงอย่าตาเหลือกขึ้นข้างบนนี้ก็เลยเป็นยานแม่ต้องลงพี่แจนก่อนประทับใจซีนไหนใน EP นี้คะซีนเนี้ยพี่แจนพูดไปแล้วเอ้ยยังไม่พูดนะยังไม่พูดยังไม่พูดจำไปดูดูซีนเนี้ยคือพี่แจนประทับใจตอนที่ธิดาคุยกับวรางตอนที่พี่ก่อนที่พี่เกียวตอนที่พี่เกียววิ่งออกไปจากห้องตองสองแล้วที่บอกว่ามึงอ่ะเป็นแค่เพื่อนนะเออแล้วแบบเออเป็นแค่เพื่อนนะมึงจะไปหึงเขาทำไมขนาดความรู้สึกมึงเองมึงยังบอกเขาไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแบบมีความรู้สึกว่าธิดาก็จุกเหมือนกันนะเวลาพูดอ่ะพูดแต่ละทีแบบฮุกอ่ะแต่เขาเป็นฟีลแบบปักเตือนเพื่อนปะดึงสติเพื่อนนะใช่น้องอุ้มล่ะคะมาที่มึงละซีนที่ชอบค่ะหนูชอบซีนที่อะไรนะมะนาวอ่ะไปว่าให้สองคนนั้นอ่ะสองคนที่ว่าให้พี่เกี้ยวอ่ะแล้วทีนี้พี่เกี้ยวก็มาปกป้องน้องอ่ะมารับหน้าแทนอะไรอย่างงี้มันก็เป็นฟิลคือต่างคนต่างปกป้องกันปะแต่ซีนนั้นมะนาวแมนมากเลยเนาะจริงพี่ฟ้าชอบสองอันชอบสองอันก็คือเป็นตอนที่น้องมะนาวอ่ะเขาเป็นไอ้เต้าอ้อน อยู่ตอนที่แบบว่าเกิดการทะเลาะวิวาสเสร็จแล้วแล้วไปเป็นเต้าอ้อนอยู่ที่ห้องของเกียวแบบแผลแผลปรับผมให้หน่อยสิเนี่ยแล้วก็พยายามชักแม่น้ำทั้ง5มากๆที่จะแบบว่าให้พี่เกียวปรับผมให้หมอนจะเป็นลาเป็นเอยเป็นอะไรเออรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันเออเด็กคนนี้มันไม่ได้เป่าไม่ได้เนี่ยจับใดไม่ได้ด้วยแล้วเป็นกันแบบนอนกอดกันอย่างเงี้ยตื่นมาก็ไม่ปล่อยมือเขาบอกว่าพี่เกียวกลัวฟ้าร้องอ่ะเดี๋ยวฟ้ามันร้องอีกแต่ว่าแดดแจ่มเลยนะแดดแจ่มแล้วเที่ยงวันตะวันเฉาะหัวเออเที่ยงวันแล้วคนอื่นเขาวุ่นวายกันเรายังนอนสบายใจเฉิบอยู่นี่ที่มาของประโยคที่ว่ากว่าเราจะตื่นเธอก็ไปมีคนอื่นซะแล้วจะแม่คำคมอ่ะแล้วอีกซีนนึงก็เป็นซีนที่คืออะไรนะธิดาคุยกับวรางแต่ว่าชอบคำพูดที่ว่า
เออแบบมึงมีโอกาสแบบตั้งเยอะแต่ก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยมันแบบมันเห็นชัดมากว่าพอมะนาวมาวรางถึงจะมาแบบมาฟึดฟัดมาแบบเอ้ยทำไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้แต่พอแบบพี่ตัวเองมีโอกาสอยู่กับเกี้ยวมาตั้งนานตั้งนานใช่ไม่พูดไม่ทำอะไรเลยมัวแต่แบบอมอะไรเอ่ยใช่แล้วพอคราวเนี้ยก็อยากจะมากระฟัดกระเฟียดมาแบบมาไม่พอใจเขาต้องออกตัวแรงมากด้วยใช่ฉันขออนุญาตฉีกเลยกูชอบเลิฟซีนมึงไปอีกเรื่องนึงเหรอฮะไปอีกเรื่องไปอีกเรื่องเลยเหรอเรื่องนี้อ๋อเรื่องนี้ก็มึงบอกฉีกไปเลยฉีกไปนิดนึงถ้าไปอีกเรื่องอะเลิฟซีนที่เขานอนสองมือกันอะไรเงี้ยว่าโหยพี่เกียวเขากลัวเสียงฟ้าร้องแค่จับมือก็แบบฮิวใจแล้วนะแล้วกูขอเอาสักสี่คนที่อ่านยายบ่อยอ่ะเป็นคำประกันเลยว่าสุดท้ายมาพี่เกียวว่าก็จะต้องคิดถึงน้องตอนที่แบบนอนคนเดียวแล้วฟ้าร้องแบบว่าโอ๊ยถ้าเธออยู่ฉันจะอุ่นใจเงินนี้แน่เลยนี่กูมีซีนนี้ค่ะมีซีนนี้ซีนนี้แน่นอนมีซีนนี้แน่นอนกวาดยายบ่อยซีนอนาคตเนี่ยซีนอนาคตเออแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมะนาวอ่ะก็ขยันสารภาพมากเลยนะจริงเออแต่พี่เกียวหลับตลอดพี่เกียวหลับใส่ตลอดไม่ค่อยเข้าใจไม่งั้นก็จะต้องมีอะไรสักอย่างให้พี่เกียวกูไม่ได้ยินเออมีใดเป่าหูเอยมีหลับเออหลับไปก่อนมึงว่าอีพีหน้าจะอะไรอีกอ่ะเครื่องตัดหญ้าเฮ้ยถ้าเขาได้ยินแล้วไงแม่ใช่เขาสารภาพแล้วไงก่อนจบอ่ะใช่แต่พี่เกียวเขาพูดว่าแบบว่าอะไรวะแบบว่าตัวเองขี้ขาดปะขี้ขาดหมายความว่าไงวะหรือเขาอ่ะก็ยังเป็นห่วงการที่เขาว่าเป็นเฮดวาร์กอยู่ปะแบบเป็นห่วงตำแหน่งตัวเองอ่ะคือถ้าแบบว่าไปตอบรับปุ๊บอ่ะมันก็เหมือนว่ามันต้องเสียสละอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไหมเราเป็นเฮดวาร์กแล้วเราไปคบกับน้องที่ยังไม่ได้รุ่นก็ไม่ได้แต่ว่าฉันก็ยังอยากเป็นเฮดวาร์กอยู่นะฉันยังรักในการทำหน้าที่ตรงนี้อันนี้ถามนิดเมื่อไหร่จะได้รุ่นอ่ะก็จนกว่ากิจกรรมมันจะหมดอ่ะกิจกรรมเชียร์กิจกรรมเชียร์ส่วนใหญ่เขาก็ประมาณสัก2เดือนมั้งไม่รู้อ่ะกูก็ไม่แน่ใจอ่ะไม่เคยนี่เท่าไหร่แต่ประมาณสัก 2-3 เดือนอ่ะไม่ถึงประมาณเทอม1เทอม1มั้งเทอม1ก็3เดือนเออประมาณนั้นแหละประมาณเทอม3หรือเขาขี้ขาดว่าแบบยังไม่ได้ไปตอบเจ้าของเกียร์ใช่ป่ะเออแบบยังไม่ตัดสินใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็อาจจะจริงก็จะจริงแต่เจ้าของเกียร์แบบมาแบบเงียบๆอยากรู้เลยว่าใครวะแล้วพี่เกียวอ่ะเขาพูดด้วยนะว่าแบบว่าที่เขาแบบรับเกียร์มาไว้อ่ะเพราะว่าเขามีสัญญาอะไรกันอาจจะไปช่วยอะไรกันหรือเปล่าตอนแรกกูนึกว่าพี่เพียวนึกว่าแบบว่าที่เขาอินเสิร์ตว่าแบบว่าพี่เกียวไปขอลายเซ็นพี่เพียวอ่ะพี่เพียวบอกว่าแบบว่าจะเอาอะไรเอาอะไรมาแลกอะไรเงี้ยแล้วพี่เกียวบอกว่าจะให้ทำอะไรก็พูดมาเลยอะไรเงี้ยกูเลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าแบบตอนนั้นหรือเปล่าเป็นคำสัญญานั้นหรือเปล่าวะเดี๋ยวน่าจะค่อยๆเฉลยออกมาแหละเราต้องติดตามสมตอนต่อไปใช่เลยอ่ะต่อไปเราก็รู้แล้วนี่ว่าเป็นใครว่าเป็นใครพี่แม็กใช่ไหมอันนี้แค่เดาเฉยๆว่าไอพีหน้าเราจะรู้ได้ยังแต่พอมันดูมีความภาวนาให้เป็นพี่แม็กอย่าไปพี่เฟืองเลยมันจะวุ่นวายเกินไปโอ้ถ้าเป็นพี่เฟืองมึงพี่กับน้องชอบผู้หญิงคนเดียวกันเอาเป็นแต่ว่ากลัวยังไงพี่ก็เสียสละให้น้องก็แน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นพี่เฟืองจริงๆอ่ะก็แน่นอนก็มะนาวเป็นตัวหลักใช่ใช่ยูเลิศกูขอไม่เดาอะไรเลยกูขอเดาจากเส้นเรื่องแบบเอ็นเครดิตขึ้นชื่อมะนาวกับเกียวซาเกียวซาก่อนเหรอใช่เป็นตัวหลักเอออ่ะเอาเป็นว่า EP นี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าครบรสเข้มข้นเรียกง่ายๆว่าเนื้อเนื้อรสเนื้อแล้วเนื้อมีเลิฟซีนมีดราม่ามีแบบเข้าใจผงเข้าใจผิดชาเป็นเรื่องเพื่อนด้วยมีทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องรุ่นพี่เรื่องหน้าที่เรื่องความรักกูว่านะซีรีส์เรื่องนี้อีกยาวเพราะเดี๋ยวมันจะมีนี่อีกแม่อะไรนะรับรุ่นน่ะช่วงรับรุ่นน่ะเออถ้ามันเป็นซีรีส์อื่นน่ะเขาจะแบบมีพาไปต่างจังหวัดไปทำกิจกรรมรับรุ่นเข้าค่ายเข้าค่ายวิวเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยกูว่าตอนนั้นน่ะช่ำแล้วพี่ปี4ตั้งแต่ปี4ปี3ปี2อ่ะเขามาหมดเลยนะใช่มั้ยถ้ามันมีกิจกรรมนั้นน่ะรอติดตามชมพร้อมๆพวกเราเลยค่ะว่ามันจะมา EP ไหนส่วนแฟนคลับของทุกคนในเรื่องนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับน้องมะนาวน้องเกี้ยวหรือว่าพี่เพียวพี่เฟืองอะไรก็ว่ากันไปก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจตัวละครได้รวมถึงแฟนคลับวงคอสมอสเองเพราะพวกเรารู้แล้วว่า
เป็นนักร้องจากวงคอสมอสนี่นะมีคนให้ความรู้เมื่อ EP ที่แล้วเรียบร้อยแล้วมีกี่คนนะคะ12เอ้ยเก่งมากการบ้านสุดโสดโสดหรือว่าใครอยากจะให้เรารีแอคอะไรเกี่ยวกับวงคอสมอส MV MV เพลงที่ประกอบซีรีส์เรื่องนี้แม้คือพออยู่นะก็คอมเมนต์มาบอกเล่า90กันไปเลยขอเสาเสียงหน่อยถ้ามีคนอยากดูเยอะก็ไม่แน่เดี๋ยวพวกเรามารีแอคให้ได้โอเคสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายBye.